สถาปัตยกรรมสำคัญในกรุงรัตนโกสินทร์มีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันตามคำที่ใช้เรียกได้แก่ปราสาทหมายถึงเรือนหลวงที่มีหลังคายอดพระราชมณฑียนหรือพระมหามณฑียนเป็นเรือนหลวงที่มีหลังคาจั่วมีช่อฟ้าและหน้าบันพระที่นั่งคือเรือนหลวงส่วนพระที่นั่งโถงหมายถึงพระที่นั่งโล่งไม่มีฝาพระตำหนักเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ส่วนตำหนักจะเป็นที่ประทับของพระราชวงศ์หรือกุฏิของสมเด็จพระสังฆราชพลับพลาหมายถึงที่ประทับชั่วครั้งคราวสำหรับรับรองพระมหากษัตริย์และพระบรมราชวงศ์พระที่นั่งชุมสายเป็นพระที่นั่งสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีประทับในงานของทหารลูกเสือและงานพิเศษบางโอกาสลักษณะเป็นแท่นสี่เหลี่ยมดาดด้วยหลังคาผ้าระบาย3ชั้นมีสายไหมห้อยกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย